ขนมกุ้ยช่ายผักรวมจี่สูตรนี้อร่อยมากเหนียวนุ่มหนึบใครชอบกินกุ้ยช่ายห้ามพลาดค่ะไปลงมือทำกันเลยใบกุ้ยช่าย100กรัมข้าวโพด1ฝักแครอทสับ60กรัมกะหล่ำปลีหั่นฝอย60กรัมเห็ดหอม60กรัมปรุงรสด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยแป้งมัน100กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป150 ml คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นกระทะสี่หลุมใบเดิมค่ะใช้เป็นไฟอ่อนทาน้ำมันบนกระทะบางๆค่ะแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายผักรวมลงไปได้เลยแล้วก็ใช้ช้อนนะคะกดให้แน่นให้เข้าตามรูปตามรอยค่ะปิดฝาหม้อไว้ได้เลยเช็คว่าหั่นของเราเนี่ยกลับด้านได้หรือยังนะคะให้เปิดดูได้เลยนะด้านล่างเขาเซตตัวดีแล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยค่ะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมานะคะความกรอบความเกรียมนี่แล้วแต่เราเลยนะว่าชอบประมาณไหนค่ะถ้าใครสนใจกระทะสี่หลุมกดเข้าดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ TikTok เบลสูตรน้ำจิ้มกุ้ยช่ายและขนมกุ้ยช่ายอยู่ในคอมเมนต์นะเบลจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีค่ะ